วิภารัตน์ไฟเกลือนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการเจ้าครับสวัสดีครับผมยุทธภูมินามวงนะครับสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับเจ้าหัวหน้าเพลงที่ฟังไปตะกี้นะเจ้าหมู่เพลงไอ้อย่างเจ้าฟังแล้วก็หมวนนะเจ้าเป็นเพลงเพลง12ปรรณาครับเพลงไทยเรื่อง12ปรรณานะครับซึ่งเป็นเพลงเสียงคลุยน้ำเต้านะฮะของเมืองจีนเมือง12ปรรณานะครับก็หัวหน้าประทับใจในช่วงสงกรานต์ที่มานี่นะฮะที่ผ่านมานี่นะฮะหัวหน้าได้ไปแอวเมือง12ปรรณาหรือเมืองจิงหุงจิงหุงนะครับประเทศจีนก็ประทับใจก็เอาเพลงเปิ้นติดไม้ติดมือมาตวยนะครับเมือง12ปรรณาเป็นต้นกำเนิดไทลื้อบ้านเฮาตวยหนาน้องแจ๋วเจ้าแบบไทลื้อที่อยู่อำเภอผู้สร้างเจียงคำเจียงม่วนเปิ้นมีวัฒนธรรมมีร่างเลอะดั้งเดิมหลักเงาเปิ้นอยู่ที่12ไปลื้อไทลื้อ12ปรรณาเนี่ยครับเปิ้นอู้ไปแอลเนี่ยไปอู้ลื้อเปิ้นได้เลยนะครับอู้เพื่อนเมืองเฮาเปิ้นก็ฮู้เรื่องนะครับเป็นเมืองที่เป็นต้นกำเนิดของไทลื้อบ้านเฮานะครับแล้วก็ชื่อเมืองต่างๆของเปิ้นอย่างเมืองล่าเมืองแวนมันเหมือนกับชื่อหมู่บ้านตำบลเฮาฮะเหมือนกันเลยเพราะว่าถิ่นกำเนิดดั้งเดิมบรรพบุรุษของไทลื้อของพะเยาเฮาเนี่ยอยู่ที่12ปรรณาผมไป12ครั้งนะครั้งนี้ผมลืมหัวใจไว้ที่ปุ้นฮะเพราะว่าสาวไทลื้องามขนาดเลยนะครับเจ้าวันล่างได้กลับไปเอาหัวใจกันละกันเนาะครับผมเจ้าทำฟังเจ้าตีหัวหน้ายุทธนะเจ้าเปิ้นได้ไป12ปรรณาในครั้งนี้อีกนะเจ้าก็เป็นไปตามโครงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปสารสัมพันธ์2แผ่นดินจังหวัดพะเยากับ12ปรรณาประเทศจีนนะเจ้าระหว่างวันที่10ถึง14เมษายน2556นี่นะเจ้าในการไปครั้งนี้นะเจ้าเปิ้นมีวัตถุประสงค์นะเจ้าก็คือเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเพื่อกับกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปเพื่อที่จะไปเผยแผ่นะเจ้าและก็แลกเรียนรู้ในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านต่างชายแดนไทยนะเจ้าพร้อมกับเพื่อจะเตรียมความพร้อมเพื่อกับกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปเนี่ยได้เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าโอท็อปนะเจ้าแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนพร้อมด้วยส่งเสริมและก็พัฒนาให้กลุ่มได้เรียนรู้ทักษะในด้านการบริหารการจัดการการตลาดและก็ความสัมเพื่อจะเพิ่มความสัมพันธ์ในด้านของการค้าและก็ความร่วมมือระหว่างประเทศตัวนะเจ้าครับในการมหกรรมโอท็อปครั้งนี้นะครับที่12ปรรณานะฮะมีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการของโอท็อปจังหวัดพะเยาเข้าไปทั้งหมด50กลุ่มนะครับก็รวมทั้งหมดกว่า92คนนะครับนำโดยท่านเรืออากาศตรีสุวิชาแก้วมณีนะฮะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ท่านพมจ.ท่านพาณิชย์จังหวัดแล้วก็งานนี้เจ้าภาพใหญ่ก็คือท่านณัฐิยพรศรีสุวรรณนะครับท่านพัฒนาการจังหวัดพะเยาเป็นเจ้าของโครงการนะครับแล้วก็ยังมีตัวแทนจากกรมการพัฒนาชนไปร่วมตัวนะครับก็คือท่านสินชัยถนอมสินนะครับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเดินทางไปครั้งนี้ตัวเขาไปฟังเสียงของท่านสินชัยถนอมสินนะครับผู้ตรวจราชการกรมได้อุทถึงนโยบายโครงการนี้ครับเชิญครับครับในนามของกรมการพัฒนาชนนะครับที่เราได้ร่วมกิจกรรมโครงการโอท็อปสารสัมพันธ์2แผ่นดินของจังหวัดพะเยาในครั้งนี้นะครับโครงการโอท็อปสารสัมพันธ์2แผ่นดินเนี่ยวัตถุประสงค์ของกรมที่เราต้องการก็คือการเข้านำผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ผู้ผลิตสินค้าโอท็อปเนี่ยได้ออกมาพบปะกับพี่น้องประชาชนในจังหวัด12ปรรณาของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเพื่อที่เราจะได้นำสิ่งดีๆของเราเนี่ยมานำเสนอให้ชาวต่างประเทศได้เห็นว่าโอท็อปของเราเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะครับในส่วนที่2เราก็หวังว่าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้คงจะได้มาเห็นนะครับสิ่งที่เป็นการเคลื่อนไหวของสังคมนะครับสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันเพื่อจะได้นำสิ่งที่ท่านได้พบเห็นเนี่ยมากลับไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อเป็นการสนองตอบต่อผู้ที่จะอยากได้สินค้าโอท็อปนะครับหรือผู้ซื้อนั่นเองนะครับในส่วนที่3ที่เรามุ่งหวังก็คือการที่ท่านเนี่ยจะได้องค์ความรู้เพื่อไปกระจายรายได้นะครับนำสินค้ามาจำหน่ายแล้วก็กระจายรายได้กลับไปให้ชาวชนบทของเราซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของหนึ่งตำบลพึงพิพันธ์ที่การสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ในส่วนสุดท้ายนั่นเองครับครับก็อีกท่านหนึ่งนะครับท่านรองสุวิชาแก้วมณีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
จ้าท่านนั่งรถบัสไปตัวเฮาเลยข้ามเรือข้ามน้ำข้ามนั่งรถบัสของเราไปตัวกันเลยนะครับท่านรองสุวิชาแก้วมณีได้กล่าวถึงการไปกันมาครั้งนี้ที่12ปันนาครั้งนี้เชิญเฮาแล้วฟังหน่อยครับครับสวัสดีครับผมสุวิชาแก้วมณีครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาวันนี้มาพร้อมด้วยท่านหัวหน้าส่วนราชการหลายส่วนนะครับเช่นเนี่ยท่านพัฒนาการจังหวัดนี่เจ้าของโครงการเลยนะครับแล้วก็ท่านพัฒนาสังคมและความคงคงจังหวัดนะครับท่านมณีจังหวัดนะครับแล้วก็บรรดาทางผู้ผลิตสินค้าโอท็อปของจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็ทางด้านพัฒนาการอำเภอต่างๆเนี่ยรวม90ชีวิตที่มาที่นี่นะครับวันนี้ที่เรามาเนี่ยเราก็วัตถุประสงค์เราคือเป็นการแมทชิ่งนะครับในเรื่องของธุรกิจแต่การแมทชิ่งในระดับฐานรากเลยระดับโอท็อปเลยที่ผ่านมาจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็กลุ่มจังหวัดในภาคเหนือตอนบน2เนี่ยเราไปแมทชิ่งในระดับหอการค้านะครับแล้วผู้ประกอบการธุรกิจระดับบนของจังหวัดที่สปป.ลาวที่เวียงจันทน์หลวงมะบางมาแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะปรับใหม่เอาระดับผู้ผลิตสินค้าโอท็อประดับชาวบ้านเนี่ยมาแมทชิ่งนะครับให้มาเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักธุรกิจในพื้นที่ของทางด้าน2ปันนานะครับเดี๋ยวอีกสักครู่คงจะได้มีการแมทชิ่งหรือการแลกเปลี่ยนกันซึ่งตรงด้านนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการสอดรับกับการเตรียมตัวการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของจังหวัดพะเยาในปี58นะครับซึ่งในวันนี้ผมเองเนี่ยนอกจากจะมาในนามของจังหวัดพะเยาที่นี่แล้วเนี่ยก็ได้รับเชิญจากรัฐบาล12ปันนามาเพื่อมาหารือนะครับในเรื่องของจัดทำ MOU ในเรื่องของการที่จะสื่อสารของความเป็นบ้านพี่เมืองน้องนะทวินซิตี้กันระหว่างพะเยากับ12ปันนานะครับเพราะว่าตรงด้านนี้เราได้มีการลงนามมาตั้งแต่ปี47แล้วครับและมีการสืบสัมพันธ์ต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วคิดว่าวันนี้เนี่ยก็คงจะได้ประโยชน์จากการที่ผมพบกับรัฐบาลของทั้ง12ปันนานะครับแล้วก็จังหวะพอดีที่เราเอาสินค้าโอท็อปมาแมทชิ่งกับนักธุรกิจของ12ปันนาเนี่ยนะครับคงจะได้มีผลประโยชน์กับพี่น้องของเรานะครับในเรื่องสินค้าโอท็อปในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ผมขอนำเสนอพินแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของวันนี้วันพรุ่งนี้ปรือนี้เนี่ยคงจะมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายประเด็นหลังจากที่ผมได้เข้าพบกับทางรัฐบาล12วันนาแล้วนะครับขอบคุณครับเจ้าเราจะนี่นะเจ้าเรายังมีเสียงของท่านพัฒนาการจังหวัดนะเจ้าซึ่งเปิ่นได้หื้อสัมภาษณ์นะเจ้าตั้งสื่อทีวีของตั้ง12ปันนานะเจ้าเราลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของเปิ่นดูนะเจ้าในนามของรัฐบาลไทยนะคะจากจังหวัดพะเยาเรามีความรู้สึกและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาร่วมงานจำหน่ายแล้วก็แสดงสินค้าโอท็อปซึ่งเป็นสินค้าชุมชนของประชาชนจังหวัดพะเยาในวันนี้นะคะวัตถุประสงค์ที่เรามาร่วมงานนี้นะคะก็เนื่องจากว่าเราต้องการเผยแพร่สินค้าชุมชนที่ทำจากภูมิปัญญาของประชาชนจริงๆนะคะซึ่งสืบทอดต่อๆกันมานะคะเพื่อให้ประเทศเพื่อนบ้านนะคะเราได้พบแล้วก็ได้ศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าประเทศจีนเองเนี่ยก็เป็นเสมือนบ้านพี่เมืองน้องมาตลอดนะคะค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราเลือกที่12ปันนาเนี่ยก็เนื่องจากว่าที่12ปันนามีคนจีนที่เป็นไทยลื้ออยู่นะคะซึ่งจังหวัดพะเยาของเราเนี่ยก็มีไทยลื้ออยู่นะคะคนไทยลื้อนะคะนำสินค้าชุมชนของไทยลื้อมาแสดงแล้วก็จำหน่ายให้คนไทยลื้อที่12ปันนาได้ชิมได้รู้จักค่ะซึ่งอันนี้นี่จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของเราต่อไปอีกอย่างหนึ่งนะคะรัฐบาลจีนนะคะได้เชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเข้าพบปะเพื่อเจรจาในฐานะบ้านพี่เมืองน้องด้วยนะคะในวันที่13มีนานี้นะคะซึ่งกิจกรรมทั้ง2อย่างนี้คาดว่าจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยโดยเฉพาะไทยภาคเหนือกับทางจีนโดยเฉพาะ12ปันนานะคะมีความแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นค่ะโอกาสข้างหน้าเราคงจะได้ร่วมค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันในฐานะบ้านพี่เมืองน้องต่อไปค่ะเจ้า
ได้ฟังเรื่องของ12ปันนาไปก็อยากก็มีความสนใจนะเจ้าอยากให้หัวหน้าเนี่ยช่วยแนะนําในเรื่องเมือง12ปันนาให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักกันตัวเจ้านะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะครับสําหรับเมือง12ปันนาหรือเมืองจิงหุงนะหรือจิงรุ่งเนาะเจ้าครับก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวของ12ปันนามาอูมาจางครับท่านผู้ฟังทางบ้านได้ฟังเนี่ยฮะผมอยากจะให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ฟังเสียงของเจ้าของภาษาไตลือ12ปันนากันก่อนนะครับซึ่งคนที่จะอู้นี่เป็นชื่อน้องคำนะครับแต่เขาว่าอีคำนะครับอีคำเลยน้องก้อยภาษาไทยครับมาฟังเสียงตัวจริงเสียงจริงของเปิ่นซะหน่อยนะครับเชิญครับจ้าสวัสดียินดีต้อนรับสู่เจ้าแขกเก่าต่างร้ายมาแอลดี12ปันนานะคะตอนนี้ก็เฮาอยู่ที่12ปันนาอยู่ที่ช่างโรงไว้อันนี้ขอแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะจือไตนี่จืออีข้ามนะคะจือไทยนี่จือก้อยนะคะเรียกหนูก้อยก็ได้คำก็ได้นะคะคำนี่เป็นภาษาเป็นชื่อไทยค่ะชื่อไทยลือนะคะก้อยนี่เป็นชื่อไทยค่ะชิบซ่องปันนาเมืองปราณีนาซีเฮานี่นะคะถ้าเชื่อแบ่งเป็นสามเมืองก็คือเมืองไฮเมืองลาเมืองเจียงฮุงตอนเรื่องนี้เฮาอยู่เจียงฮุงนี่เป็นเมืองลงเมืองเอกของ12ปันนานี่12ปันนาเป็นเมืองพี่น้องไทยลือหอยก็เป็นไทยลือเหมือนกันไทยลือและไทยก็เป็นพี่น้องกันเอิ้นพี่น้องกันน่ะแล้วก็ไทยอยู่ที่เมืองพี่น้องไทยก็เมื่อก่อนเนี่ยเป็นพี่น้องไทยลือเป็นเผ่าเลี้ยวกันมีเขาวัดซ้าออกบรรซ้าแล้วก็เลิ่นฮกปีใหม่ตัวเรื่องนี้เขาก็ฮอตเลิ่นฮกปีใหม่แถวสองวันก็ที่หนีในเลิ่นฮกปีใหม่เขาเนี่ยหลินสามวันวันที่13ขาว12 13 14 15 12นี่ว่ามีสร้างร้ายแล้วก็มีนิเมียนการร้ายอยู่เตียนหิมนำคลองก็แอลที่หิมนำคลองวันที่13ก็กลางวันนะคะกลางวันก็มีเข้าเชาเฮอเอียงกันเชาเฮอเอียงกันแล้วคล้ายโคลายๆเป็นไตลือและไตอาโหอาหักโกอาเมื่ออ่านก็นุ่งสินเสือไตเมื่ออีสามเสือไตเราไปคล้ายโคกันแล้วก็กลางคืนนะคะกลางคืนก็ปล่อยกองไฟปล่อยไฟหลงไม้แล้วก็ปล่อยอันเฮอน้ำนั้นอยู่ในน้ำคลองวันที่14ขาวเนี่ยไปหลินที่โซนคนอุญญาณบ้านถิ่นมีวัดมีทัดจานก็ท่อดีแอลก็เซาตอรีใส่ชุดไทยลือไปคล้ายโคไปคล้ายไก่คล้ายไก่ปิ่งไก่ย่างทหารแล้วก็วันที่15เนี่ย15คำนี่ก็ไปฮดนำกันต่างใดกางใน6ต่างใดกางใน8ตาแผ่วหลาแรง6ตายินดีทุกท่านมาเที่ยวที่12ปันนาที่มาจากพะเยาที่ประเทศไทยมาเที่ยวที่นี่นะคะตอนนี้เราก็อยู่ช้างลุงเมื่อวานก็ทุกท่านก็เข้ามาฝั่งลาวเข้ามาที่ด่านบ่อหาแล้วก็เข้ามาช้างลุงนี้นะคะก็จากที่นู่นมาถึงที่นี่ก็ใช้เวลา3ชั่วโมงค่ะแล้วก็12ปันนาเนี่ยค่ะมันติด2ประเทศนะคะมันติด2ประเทศมาอยู่ด้านใต้สุดของมณฑลยูนนานประเทศจีนนะคะแล้วก็ด้านตะวันออกก็ด้านตะวันออกแฉกใต้ติดกับลาวด้านตะวันตกก็ติดกับพม่านะคะแล้วก็คือแบ่งเป็น3เมืองก็คือเมืองไฮเมืองล่าเมืองช้างลุงนะคะเมืองไฮก็ติดกับพม่าเมืองล่าก็ติดกับลาวนะคะติดกับลาว12ปันนาเนี่ยค่ะถ้าพูดภาษาไทยลือนะคะพูดภาษาไทยลือเขาก็ว่าเมืองสละอาบน้ำงาม12ปันนานะคะแล้วก็12ปันนาหรือว่า12ปันนาแล้วชื่อเตรียมว่าเขตปกครองตัวเองชนชาติไทย12ปันนานะคะมีความหมายคือ12เมืองมีเมืองหลวงอยู่ที่เมืองช้างลุงนะคะซึ่งในอดีตเป็นเมืองของชาวไทยลือนะเมืองของชาวไทยลือ12ปันนาเมื่อก่อนเขาก็เรียกว่าเป็นเมืองนกยุงนะคะเพราะว่าสัญลักษณ์ของ12ปันนาเป็นนกยุงและช้างนะคะนกยุงมันเท่ากับไอ้บ่าวตัวดีชาวสาวตัวดีชาวไทยลือนะคะช้างเท่ากับไอ้บ่าวตัวดีชาวไทยลือแบบนี้นะคะแล้วก็เมือง12ปันนาเขาก็เรียกว่าเมืองนกยุงหรือว่าเมืองพาราณสีนะคะ
ตอนนี้ก็คือมีโชว์พลานาสีนะคะที่ใหญ่ที่สุดอลังการที่สุดใน12ปันนานี้นะคะแล้วก็มาเที่ยวที่12ปันนานี้นะคะทุกคนก็ต้องดูพลานาสีนี้นะคะถ้าท่านไหนไม่มาดูนี้ก็คือถือว่ามาไม่ถึง12ปันนานะคะมาไม่ถึง12ปันนาแล้วก็อีก2วันนี้นะคะก็ถึงวันสงกรานต์แล้วนะคะเพราะว่าทําไมที่นี่มีวันสงกรานต์ด้วยนะคะอยู่ในประเทศจีนนี้นะคะก็คือมีแค่12ปันนานี้ที่เดียวนะคะที่มีสงกรานต์นะคะเพราะว่าไทลื้อนะคะไทลื้ออยู่ที่นี่นะคะไทลื้ออยู่ที่นี่ค่ะแล้วก็นะคะไทลื้อก็เหมือนไทยแหละจริงๆแล้วไทลื้อและชาวไทยนะคะเราเป็นพี่น้องกันนะคะเป็นพี่น้องกันนะคะแล้วก็มีเข้าพรรษาออกพรรษาวันสงกรานต์เหมือนกันถือศาสนาพุทธเหมือนกันนะคะถือศาสนาพุทธเหมือนกันอีก2วันก็ถึงวันสงกรานต์แล้วนะคะถึงวันสงกรานต์แล้วนะคะวันที่13 14 15นะคะวันที่13นะคะสงกรานต์ที่นี่เขาจะไปเล่นที่ริมแม่น้ําโขงนะคะแม่น้ําโขงนี้นะคะอยู่ที่12ปันนานี้นะคะมันไหลผ่านตรงกลางเมืองนะคะแล้วก็นะคะแม่น้ําโขงชาวไทยลือเขาเรียกว่าแม่น้ําล้านช้างนะคะแม่น้ำหลานช้างชาวจีนชาวฮานะเรียกว่าแม่น้ำหลานช้างหรือว่าหลานช้างเจียงนะคะอยู่ในประเทศจีนนี้นะคะเพราะว่าความยาวมันมี 4,888.1 กิโลเมตรนะคะอยู่ใน12ปันนานี้158กิโลเมตรนะคะ158กิโลเมตรแล้วก็ไหลออกจากต้นมันนะคะอยู่ที่ภูเขาหิมะลายนะคะภูเขาหิมะลายที่ทิเบตนะคะไหลมาถึงที่12ปันนานี้ค่ะนะคะแล้วก็ไหลออกไปผ่าน12ปันนาผ่านเมืองจีนแล้วเขาก็เรียกว่าแม่น้ำโขงนะคะจริงๆได้อยู่ที่นี่คนที่นี่แม่น้ำล้างช้างเท่านั้นแหละนะคะเจ้าเขาก็พ้องหูจักกับเมือง12ปันนากันครับน้องคำเราก็ฟังหมดแล้วเจ้าหลังจากที่ไป12ปันนาเจ้าตอนนี้กลับมาตีพยาวเฮาเนาะตั้งรายการฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนของเฮานะเจ้าก็มีข่าวแจ้งเป็นข่าวตีหน้าชื่นชมยินดีนะเจ้ากับตั้งบ้านสันบัวบกนะเจ้าหมู่ที่8ตำบลบ้านสางอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะเจ้าเปิ้นได้รับรางวัลนะเจ้ากลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศนะเจ้าประจำปี2556นะเจ้าโดยกลุ่มลักๆนี่นะเจ้าที่ทำให้ได้รางวัลนี่ก็จะเป็นกลุ่มของป้าแก้วนะเจ้ากลุ่มหัตถกรรมพักตบชวาซึ่งเปิ้นเป็นกลุ่มลักที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้นะเจ้าตั้งสำนักงานพัฒนาชุมชนก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะเจ้าแล้วก็ตั้งเขาก็ได้ครับสรุปเจ้าตั้งครั้งนี้ด้วยเจ้าก็โดยทั้งสำนักงานชุมชนโดยกรมการสารสนเทศเนี่ยได้ไปช่วยเปิ้นถ่ายทำวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอคณะกรรมการเจ้าด้วยรวมทั้งเฮาได้ทําเว็บไซต์ให้เปิ้นตวยอ๋อเจ้าขายฝึกเปิ้นได้เฮียนฮู้ได้ขายของทางอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วยังกึดตึงหันน้องเบลอยู่นะน้องเบลจิรวรรณจิรการนิสิตฝึกงานจากมอพะเยาได้เข้าไปเป็นช่วยเป็นพิธีกรในครั้งนี้ตวยแล้วก็เหมือนเจ้าครั้งนี้แจวหัวหน้าได้ไปสัมภาษณ์ป้าแก้วตวยอ๋อเจ้าเอาไปฟังเสียงป้าแก้วเกี่ยวกับรางวัลเกียรติยศครั้งนี้ดีกว่านะครับเชิญครับเจ้าเชิญเจ้าครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่กลุ่มหัตถกรรมพันธุ์ชวาปักแก้วนะครับบ้านสันบุบกหมู่ที่8ตำบลบ้านสางอำเภอเมืองพะเยาของเฮานี่เองนะครับผมมาที่นี่ก็เพื่อแสดงความชื่นชมยินดีกับรางวัลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นของเปิ้นระดับประเทศทีเดียวนะครับซึ่งล่าสุดเมื่อพฤษภาคมที่ปี2555ที่ผ่านมานี่มีการประกวดระดับประเทศนะครับที่กลุ่มพระตบชวาของปักแก้วนะครับบอกว่าณวันนี้ก็ได้รับความภาคภูมิยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับแจ้งว่ากลุ่มของเฮาชนะเลิศระดับประเทศนะครับซึ่งก็นำมาสึ่งความชื่นชมยินดีแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดพะเยาทีเดียวนะครับท่านครับตอนนี้เราไปยินหูจักกับป้าแก้วสักหน่อยครับสวัสดีครับป้าแก้วครับเจ้าสวัสดีเจ้าป้าแก้วครับช่วยเล่าความเป็นมาของรางวัลดีเด่นระดับประเทศของป้าแก้วจริงไหมครับว่ามันมีการประกวดระดับจะได้ครับถึงกระทั่งว่าได้รับรางวัลระดับประเทศในครั้งนี้ครับเจ้าอันดับแรกก็ประกวดกันที่จังอำเภอก่อนเจ้าของเกษตรนะเจ้าเกษตรอำเภอส่งเข้าประกวดระดับจังหวัดนะเจ้าพอเขาได้ระดับจังหวัดที่1ระดับจังหวัดแล้วจังหวัดก็ส่งเขาเข้าไปประกวด17จังหวัดภาคเหนือนะเจ้าคือเขตเจ้ากลุ่มก็ชนะเลิศ17จังหวัดภาคเหนือเจ้าหลังจากเขาชนะ17จังหวัดภาคเหนือแล้วเขาก็ประกวดระดับประเทศนะเจ้าระดับประเทศก็มี5ภาคเจ้ามีภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้แล้วก็ภาคอีสานเจ้า5ภาคสรุปแล้วของเฮาก็ชนะเลิศระดับภาคนะเจ้าจะได้ไปรับ
โปรวันที่13พฤษภาเจ้าในวันแหลกหน้าขวัญนะเจ้ากลุ่มจะได้ไปฮับเจ้าโอ้ก็รางวัลนี่สุดยอดเลยนะครับเป็นรางวัลระดับประเทศนะฮะซึ่งผ่านการประกวดระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับเขตระดับภาคและล่าสุดเนี่ยก็เป็นรางวัลระดับประเทศทีเดียวนะครับก็ยินดีแต่ๆนะครับป้าแก้วครับป้าแก้วครับมีอย่างจะขอบคุณกับหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาช่วยสนับสนุนส่งเสริมเพื่อประสบผลสำเร็จในครั้งนี้ก็ครับเจ้าสำหรับกลุ่มพระแก้วกว่าจะประสบผลสำเร็จก็มันก็หน่วยงานต่างๆนะเจ้าเข้ามาช่วยเจ้าพระแก้วก็ขอขอบคุณหน่วยงานทั้งเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดแล้วก็พัฒนาชุมชนจังหวัดแล้วก็พัฒนาชุมชนอำเภอนะเจ้าแล้วก็อุตสาหกรรมพาณิชย์แล้วหน่วยงานของอบจหน่วยงานของไอ้ท่านสสอรุณีชำนาญยานะเจ้าแล้วก็เทศบาลตำบลบ้านสางนะเจ้ากลุ่มพระแก้วก็ได้รับการสนับสนุนหลายๆหน่วยงานนะเจ้าที่เกิดขึ้นก็คือมีหน่วยงานของพัฒนาชุมชนเนี่ยเจ้าคือหัวหน้าเปิ่นก็ได้มาจ่วยทายทำวิธีทัศน์คือควบกลุ่มพระแก้วนะเจ้าก็ชนะใจกรรมการก็คือมันหลายๆส่วนเนาะเจ้าเนาะปลวงกำนันแล้วก็ทางท้องถิ่นท้องถิ่นนะเจ้าตัวหลวงบ้านตั้งเก้าหมู่บ้านเจ้าพระกำนันตำบลบ้านสางพระแก้วก็ขอขอบคุณจัดนักนะเจ้าแสดงว่าหน่วยงานหรือว่ากลุ่มองค์กรที่เข้ามาช่วยพระแก้วนี่ไม่ใช่แค่หน่วยสังหน่วยนะครับเนาะเกือบทุกส่วนนะครับท่านบอกว่าจะเป็นส่วนภูมิภาคหรือว่าจังหวัดอำเภอหน่วยงานราชการหัวหน้าส่วนราชการแม้กระทั่งท้องถิ่นท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับรวมไปถึงสมาชิกกลุ่มทุกๆกลุ่มตัวเข้ามาช่วยกันสนับสนุนจนเกิดความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจในครั้งนี้นะครับในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนเองนั่นนะครับก็เข้ามาช่วยส่งเสริมในเรื่องการประกวดก็เข้ามาช่วยทายทำวิดิทัศน์นะครับนำเสนอเรื่องราววิดิทัศน์ออกไปให้กรรมการได้ดูจนกระทั่งเป็นความเกิดความเข้าใจในกลุ่มแล้วก็ประทับใจในกลุ่มนะฮะอีกส่วนหนึ่งเขามาได้ยังมาส่งเสริมให้กลุ่มเนี่ยได้กล้าได้ขายผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับขอเขามาทำช่วยทำเว็บไซต์ผ่องนะครับกล้าขายทางอินเทอร์เน็ตผ่องให้คมโฮทางการผลิตการตลาดเอานำปลาแก้วไปขายเมืองท้องผ่องขายต่างประเทศล่าสุดกติพันธ์มากติ12ปนาประเทศจีนนะครับหมายความว่าความสำเร็จครั้งนี้นะครับท่านผู้ฟังครับเป็นความสำเร็จผ่านจากการบูรณาการร่วมงานทุกหน่วยงานทีเดียวนะครับป้าแก้วครับป้าแก้วปัจจัยที่ทำให้กลุ่มของป้าแก้วประสบความสำเร็จโดยมีกลุ่มหัตถกรรมพัทุบชวาเป็นแกนนำแล้วก็ขยายผลก็จะเกิดกิจกรรมต่างๆเนี่ยมีป้าแก้วมีคิดว่าปัจจัยอย่างไรทำให้เขาชนะระดับประเทศเอาใจชนะใจกรรมการได้ครับเจ้าดีชนะใจกรรมการได้ก็มีความสามัคคีนะเจ้าความสามัคคีในกลุ่มที่เฮารวมกลุ่มกันได้แล้วก็เหนียวแน่นนะเจ้าแล้วมีหน่วยคิวซีเจ้าที่จ่วยเฮาได้นักๆเลยเจ้าแล้วก็มีเครือข่ายของพระแก้วที่ว่าทำกิจกรรมพักตบแล้วหลังจากที่ว่างานเปิ่นกับไปทำอย่างอื่นนะเจ้าหนึ่งเรื่องจิงลีเจ้าทำกระติบเข้าแล้วก็สารเคงแล้วก็ดอกไม้ประดิษฐ์นะเจ้าหลายๆกลุ่มติดในหมู่บ้านสันบบกเนี่ยเจ้าแตกออกไปจ่วยกันเป็นเครือข่ายที่ว่าความสามัคคีนะเจ้าครับก็ยินดีเต้นเลยนะฮะนอกจากกลุ่มพัฒนาการพัฒนาชวาเป็นเก้าแล้วเนี่ยก็ยังขยายกิจกรรมไปยังเครือข่ายต่างๆนะครับตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับป้าแก้วครับป้าแก้วมีอย่างจะฝากกับท่านผู้ฟังทางบ้านก็ครับฟังป้าแก้วประจบสักกันเนาะก็ยินดีจังนักนะครับในนามของสำนักงานพระนามชนจ้าพยาวจ้ายินดีกับคนสำเร็จครั้งนี้ของป้าแก้วนะครับจ้าแล้วเจ้าท่านผู้ฟังเวลาของรายการฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนวันนี้กับมดลงล่างนะเจ้าเจ้าและก็หัวหน้ายุทธภูมิต้องขอจากร้านทันไปก่อนเนาะป้ากันนะป้ากันไว้นะเจ้าในวันเสาร์ที่27เมษาเจ้าสวัสดีเจ้าครับสวัสดีครับ